วันนี้มีข่าวโลกออนไลน์นะครับบอกว่าที่ไทยเนี่ยอยากจะไปฉีดวัคซีนที่ลาวเลือกวัคซีนได้ด้วยจะเป็นไฟเซอร์ซิโนฟาร์มหรือแอสตราเซเนกาเนี่ยสามารถเลือกได้ด้วยและจะบินไปที่สปป.ลาวสบายดีสวัสดีครับอันนี้เป็นข่าวไม่จริงนะครับเป็นข่าวปลอมนะครับที่ถูกแชร์กันออกทางนี้ทางการลาวก็ออกมาให้ข่าวนะครับว่าสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยไม่สามารถนะครับที่คุณจะอยู่ประเทศไหนก็แล้วแต่บินเข้าไปที่สปป.ลาวได้นะครับเพราะว่าตอนเนี้ยที่ลาวเขายังปิดประเทศอยู่นะครับไม่สามารถเข้าไปที่สปป.ลาวได้ครับคงจะเห็นว่ามีบางคนนะฮะที่เป็นยูทูบเบอร์ที่เป็นคนไทยเนี้ยสามารถที่จะบินออกไปที่ต่างประเทศเพื่อไปฉีดวัคซีนอะไรก็ได้ที่เขาต้องการอย่างเช่นบินไปอเมริกาเพื่อจะไปฉีดไฟเซอร์นะครับมีหลายๆคนเลยที่ทำอย่างนั้นแล้วออกมาทำ YouTube กันนะครับเลยทำให้เกิดกระแสนิยมวัคซีนชนิดนั้นชนิดนั้นเกิดขึ้นมามันเลยกลายทำให้มีความรู้สึกเป็นค่านิยมวัคซีนละณตอนเนี้ยที่เราผ่านไปผ่านมาแล้วเราจะถามกันว่าสบายดีสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับกินข้าวหรือยังตอนนี้ไม่ใช่แล้วครับเขาจะทักทายกันว่าไปฉีดวัคซีนมาหรือยังแล้วไปฉีดยี่ห้อไหนมาเธอได้ยี่ห้อไหนมันเลยมีความรู้สึกว่ามันเป็นค่านิยมของการเลือกวัคซีนล่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็เลยจะเอาข่าวนี้มาบอกกันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ลาวเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีการเลือกวัคซีนนะครับขึ้นอยู่กับว่าวัคซีนนั้นๆเนี่ยจะมาเป็นล็อตๆครับว่าอันไหนมาก่อนมาหลังนะครับใครได้ยี่ห้อนั้นไปเนี่ยอีกประมาณ 3-4 อาทิตย์ยี่ห้อนั้นมาเนี่ยก็จะได้วัคซีนครั้งที่2ต่อไปนะครับแล้วก็ไม่มีสิทธิ์เลือกนะฮะแต่ขนาดเดียวกันไฟเซอร์เนี่ยที่ได้เข้ามาที่สปป.ลาวเนี่ยได้มาประมาณสักประมาณแสนกว่าโดสนะครับแล้วก็ได้มาเนี่ยเพื่อที่จะให้ฉีดให้กับ3กลุ่มเท่านั้นเองครับ3กลุ่มนั้นๆหมายความว่าเป็นนายแพทย์คุณหมอพยาบาลที่ยังไม่ได้ฉีดยังไม่ได้สักวัคซีนนะฮะกลุ่มคนที่2ก็คือมีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปครับแล้วก็กลุ่มคนที่3ที่มีโรคประจำตัวนะครับอย่างเช่นจะเป็นเบาหวานจะเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่เข้าไปปรึกษาคุณหมอเขานะครับและนั่นหมายความว่าคนทั่วไปที่สปป.ลาวก็ไม่ได้นะครับเป็นคนที่ปกติหรือว่าเป็นคนที่อายุยังไม่ถึงเนี่ยไม่สามารถรับวัคซีนไฟเซอร์นี้ได้นะครับแล้วก็ต้องมีการลงทะเบียนกันแล้วก็มีฉีดเฉพาะที่นครหลวงเวียงจันทน์กันที่สปป.ลาวเนี่ยเขาไม่เลือกปฏิบัติครับเขาฉีดให้กับคนของประเทศลาวเขาเองแล้วเนี่ยเขาก็ยังฉีดให้กับคนต่างชาติ Hi. กับคนต่างชาติที่อยู่ nice ในประเทศเขาด้วยครับเพียงแค่คุณมีพาสปอร์ตคุณมีวีซ่าคุณมีใบเฮดเวียกที่อยู่สปป.ลาวนะครับมายื่นแล้วก็เขาก็ฉีดให้กับคนคนนั้นได้โดยที่เกิดการทัดเทียมกันครับไม่แบ่งชั้นวรรณะไม่แบ่งชนชาตินะครับ Thank you Lao government and thank you Lao health department ขอบใจละลายขอบใจเด้อสุขภาพแข็งแรงนำกันเด้อขอบใจ Let's be safe together Thank you และนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นที่สปป.ลาวนะครับเราลองมาดูกันครับว่าการเดินทางไปสปป.ลาวแล้วก็เดินทางมาไทยตอนนี้ได้ไหมนะฮะมีคนก็มาถามว่าจะเดินทางไปได้ไหมฉีด2เข็มได้ไหมอะไรได้ไหมนะครับตอนนี้มีข่าวออกมานะครับก็คือว่าทางสายการบินลาวแอร์ไลน์ครับเขาได้เปิดเที่ยวบินพิเศษนะครับนั่นก็คือในเดือนกรกฎกรกฎาคมเดือนหน้านี้มี2เที่ยวบินครับสิงหามี2เที่ยวบินครับแล้วก็มีกันยายนอีก2เที่ยวบินครับนี่คือเที่ยวบินพิเศษนะครับก่อนหน้านี้ผมจะเล่าให้ฟังว่าไม่มีการเดินทางเลยนะครับระหว่างคนต่างชาติมาที่สปป.ลาวเพราะถือว่าเป็นการปิดประเทศการจะเข้าออกได้ก็ต้องมากักตัว14วันนะครับแล้วก็จะเป็นบุคคลที่เป็นคนเชื้อชาติคนลาวนะครับที่กลับประเทศได้เป็นคนที่จดทะเบียนสมรสกับคนลาวนะครับถึงจะเดินทางกลับได้มีภูมิลำเนามีสมโนครัวมีเป็นหลักแหล่งอยู่ที่นั่นหรือเป็นคนทำงานที่บริษัทห้างร้านที่สปป.ลาวเนี่ยต้องยืนยันครับว่าบุคคลคนนั้นเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเดินทางเข้าไปแล้วก็มีหลักแหล่งบริษัทรับรองนะฮะหรือนักธุรกิจที่จะต้องเข้าไปเจรจาและทำธุรกิจแต่ทั้งหมดเนี่ยก็ต้องเข้าไปกักตัวครับ14วันและต้องจ่ายเองหมดเลยแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่สปป.ลาวเนี่ยถ้าเป็นคนลาวจะกลับบ้านเขาเนี่ยเขาก็กลับไปกักตัวฟรีครับแต่พวกนักธุรกิจหรือคนเดินทางเนี่ยต้องไปกักตัว14วันแล้วก็เข้าไปอยู่ในโรงแรมเป็น state quarantine เหมือนของไทยนะครับขณะเดียวกันการเดินเข้ามาที่ไทยก็เหมือนกันก็ยังไม่ได้นะครับเป็นคนไทยที่กลับบ้านได้สามารถกลับได้มากักตัว14วันนะตอนนี้ที่มีสายการบินเที่ยวบินพิเศษเนี่ยก็เป็นลักษณะเดิมนะครับต้องเข้ามา state quarantine ต้องเข้ามากักตัว14วันต้องซื้อตั๋วเครื่องบินต้องจองตั๋วเครื่องบินซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วเอาตั๋วเครื่องบินนั้นอ่ะ
ไปที่สถานทูตไทยในลาวนะครับเพื่อไปขอวีซ่าขณะเดียวกันก็ต้องจองโรงแรมในการกักตัวว่าคุณจะไปกักตัวที่ไหน14วันนะฮะแล้วก็ต้องมีใบตรวจโรคโควิดต้องมีประกันภัยเกี่ยวกับโควิดนะครับแล้วก็ก่อนเดินทางก็ต้องมีการตรวจโรคยังเป็นเหมือนเดิมครับแต่นะตอนนี้เขาเริ่มมีการผ่อนผันเที่ยวบินเกิดขึ้นก่อนหน้านี้เกือบปีไม่มีเลยนะฮะตอนนี้เขาคงจะเริ่มที่จะทำการเดินทางเกิดขึ้นก็เพราะว่าบางคนได้วัคซีนกันแล้วครับ2เข็มนะฮะแล้วก็ขณะเดียวกันไทยเองเนี่ยก็เริ่มประกาศแล้วเมื่อวานนี้เองนายกรัฐมนตรีท่านออกมาประกาศแล้วว่าเขาจะเปิดประเทศไทยเนี่ยภายใน120วันอีก4เดือนข้างหน้าเปิดประเทศเพราะเขาหวังว่าตั้งแต่วันนี้จนกระทั่งถึงเดือนตุลาพฤศจิกาเนี่ยจะได้วัคซีนเกิน 50% และทำการเปิดประเทศแต่ณระหว่างทางนั่นคือเดือนกรกฎาคมกรกฎาคมเนี่ยเขาจะเปิดที่ภูเก็ตก่อนแล้วอีกประมาณ 2-3 เดือนก็จะเปิดอีก10จังหวัดอันนี้ยังเป็นแผนเดิมอยู่ครับยังกำลังชงเข้าไปในประชุมใหญ่อยู่นะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะทำออกมาได้นะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ข้างหน้านะครับว่าวัคซีนจะมาทันไหมฉีดได้เร็วไหมควบคุมได้ดีไหมนะฮะและนี่คือสิ่งที่มันเกิดการผ่อนผันขึ้นครับแล้วก็เราคงต้องตามข่าวกันต่อไปนะครับว่าในแต่ละวันในแต่ละเดือนเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะว่าณตอนนี้สถานการณ์มันมีความรู้สึกว่ามันก็เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะฮะทุกอย่างเนี่ยเป็นประสบการณ์ใหม่ของเราทั้งหมดเลยเมื่ออาทิตย์ก่อนเนี่ยเรายังเห็นว่าสปอร์ลาวเนี่ยยังมีคนเข้ามาฉีดน้อยอยู่เลยแต่กลับกลายเป็นว่าเมื่อวานเนี่ยคนลาวลุมไปฉีดวัคซีนเต็มไปหมดเลยครับมีการจัดการที่แบบค่อนข้างที่จะเยอะมากๆแล้วเมื่อวานนี้เราก็เห็นในแต่ละที่ก็เริ่มจะจัดการได้อย่างดีเยี่ยมนะฮะนั่นคือมีการลงทะเบียนมีการเข้าคิวนะครับในแต่ละที่อย่างเช่นสวนเขตนะฮะส่วนการค้าไอเทคนะฮะก็เริ่มมีการจัดการกันได้ค่อนข้างดีขึ้นนะฮะแล้วก็คนก็เข้าไปค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็คิดว่าเราคงต้องได้วัคซีนกันครับเพราะว่าเราต้องเดินทางเราต้องใช้ชีวิตกันอย่างแบบปกตินะฮะแล้วทุกคนก็จะปลอดภัยนะครับแล้วทั้งนั้นในประเทศนั้นๆจะต้องได้วัคซีนเกิน50เกิน 70% นะครับทุกคนจะต้องได้วัคซีนเกิน50หรือ 70% นะครับมันถึงจะได้เปิดประเทศกันได้นะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับสปป.ลาวนะครับวันนี้มีผู้ติดเชื้อเพียงแค่1คนเองอะอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์มันลดลงมาเรื่อยๆนะครับขอยังไงซะมันมีข่าวดีอย่างนี้ก็อย่าเพิ่งประมาทนะครับก็ยังต้องใช้ผ้าอัดปากอัดดังเว้นระยะห่างล้างมือให้สะอาดนะครับของไทยเองก็ยัง 2,000 กว่านะครับก็ยังคงอย่างนี้ยังดีฮะขอให้มันคงอย่างนี้ฮะอย่าให้ขึ้นเป็น 3,000 4,000 เลยครับยังมีแนวโน้มที่ยังพอจะเอาอยู่แล้วก็ให้มันลดลงมาเรื่อยๆครับยังไงก็เอาใจช่วยประเทศไทยกันด้วยนะครับทุกคนห่างกายแต่ใจไม่ห่างกันไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันไทยลาว together cha cha da cha 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 da cha 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 da cha cha ฟังลาวมีของดีมากมายฟังไทยก็มีหลากหลายเราไปไทยมาคบหาด้วยใจวัฒนธรรมยิ่งใหญ่ท่องเที่ยวไปไทยลาว together ห่างกายแต่ใจไม่ห่างกันไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันcha-cha-da-ch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 a คุยกันตามประสาพี่น้องมาเยี่ยมมาพอนากันบ้านไกลเฮือนเคียงเฮาฮักแพงกันน้ำโขงก็ไม่อาจกันหัวใจของไทยกับลาวชาดชาดาชาดชาดานาดา
ิดถึงลาวลาวคิดฮอดไทยเมื่อใดที่เราห่างกันส่งใจไปหานับคืนนับวันเฝ้ารอจะมาเจอกันไปด้วยกันสร้างฝันไทยลาวห่างกายแต่ใจไม่ห่างกันไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันไทยลาว together คราวหน้าเกิดว่าเรามีบทความอะไรดีๆเราจะมาแบ่งปันกันนะครับกับช่องไทยลาวทูเกเตอร์ไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันสบายดีสวัสดีครับสู้ๆนะครับทุกคนสู้ๆนะครับทุกคนไปรับวัคซีนกันนะครับไทย